โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้เราอยู่กันในคลิป Day Trade ของผมอีกเช่นเคยเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิป Day Trade ของผมประจำวันที่14กรกฎาคมปี64นะครับก็สำหรับวันนี้เองนะครับตามที่เพื่อนๆได้เห็นไปเมื่อช่วงต้นคลิปเลยนะครับก็คือวันนี้นะครับผมเทรดไปทั้งหมด4ออเดอร์นะครับสามารถทำกำไรมาได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่400เหรียญเลยนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะเอาทั้ง4ออเดอร์นี้มาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแต่ละออเดอร์ผมเข้าออเดอร์ยังไงเพื่อเป็นตัวอย่างการเข้าออเดอร์ให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมคนละ1ไลค์หน่อยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับเดี๋ยวสลับหน้าจอแป๊บนึงนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมแบ่งเทรดทั้งหมด2รอบนะครับรอบแรกก็คือรอบเช้านะครับตอนประมาณ10โมงครึ่งนะครับกับรอบที่2นะครับก็คือตอนประมาณเที่ยงวันเกือบจะบ่ายโมงนั่นเองนะครับเหตุผลที่วันนี้ผมแบ่งเทรด2รอบเพราะว่าตอนเช้านะครับเปิดมาแล้วเนี่ยกราฟมันค่อนข้างวิ่งเหวี่ยงมากนะครับวิ่งเป็นไซด์เวย์ซะส่วนใหญ่นะแล้วก็บางกราฟนะครับค่อนข้างอันตรายนะครับใช้คำว่าอันตรายด้วยนะคือจุดเข้ามันหาได้ยากมากแล้วกราฟก็มีการเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับตอนเช้าผมก็เลยได้เทรดแค่2ออเดอร์เนาะก็คือได้เทรดแค่รอบเดียวนั่นเองนะครับซึ่งตอนเช้าเนี่ยผมคิดว่าจะได้เทรดแค่ออเดอร์เดียวด้วยนะเพราะว่าตั้งใจเอาไว้ว่าจะเทรดแค่ออเดอร์เดียวนะครับแต่มันดันแพ้ผมก็เลยมาติงเกียวนั่นเองนะครับต่อมาก็คือรอบบ่ายนะครับรอบบ่ายเนี่ยผมเทรด2ออเดอร์เหมือนเดิมนะครับที่จริงเหมือนกันเลยนะครับตอนบ่ายผมก็ตั้งใจว่าจะมาเทรดออเดอร์เดียวนะครับแต่ด้วยความที่มันแพ้เนาะผมก็เลยมาติงเกียวเทรดต่ออีก1ออเดอร์นั่นเองนะครับก็เลยกลายเป็นรอบบ่ายได้เทรด2ออเดอร์นะครับแล้วก็รวมกันแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เลยเทรดทั้งหมด4ออเดอร์นะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นไปเมื่อต้นคลิปนั่นเองนะครับก็มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าในการเทรดรอบเช้าของผมเนาะรอบแรกนี้นะครับผมวิเคราะห์ยังไงนะครับในการเข้าออเดอร์ทั้ง2ออเดอร์นี้นะครับโอเคมาดูกันเลยนะครับกราฟปัจจุบันนะครับผมยังอ้างอิงทฤษฎี product cycle ในการเข้าออเดอร์เหมือนเดิมนะครับเข้าออเดอร์ไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยคลิปนี้ผมสคิปมาตอนที่ผมเข้าออเดอร์เลยนะครับเห็นไหมนี่นะครับอันนี้มันเป็นนาทีที่9กว่าๆนะครับคือผมขี้เกียจมานั่งสคิปข้ามมาตอนที่ผมเข้าออเดอร์นะครับมันเดี๋ยวมันจะกินเวลาในคลิปนี้นานนะครับประมาณนี้นะก็นี่เลยนะครับสำหรับออเดอร์ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเข้าออเดอร์โดยอ้างอิงตามทฤษฎีของ product cycle เลยนะครับก็คือกราฟปัจจุบันเนาะนะช่วงนี้เขาวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมามากพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ในภาพรวมใหญ่ของเขาก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นมามากพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับแปลว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะใช้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทําให้กราฟวิ่งขึ้นไปมากพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงราคาปัจจุบันของกราฟนะครับล่าสุดเขาก็ได้เกิดการพักตัวเกิดขึ้นด้วยนะครับณช่วงนี้เห็นไหมฮะแปลว่ากราฟณช่วงนี้นะครับก็น่าจะเข้าสู่ช่วงของmaturity แล้วนั่นเองนะครับปัจจุบันนะครับกราฟกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงของ maturity เข้าสู่ช่วงของ decline แล้วนะครับหรือว่ากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงพักราคาตรงนี้มาเป็นช่วงของการกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากกราฟณช่วงนี้นั่นเองนะครับที่เริ่มมีการลดระดับต่ำลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับหรือว่าเริ่มมีการกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟณช่วงนี้ก็กำลังเริ่มเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงของ decline แล้วนะฮะหรือว่ากำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงการกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับพอผมเห็นอย่างนี้นะครับว่ากราฟปัจจุบันนะครับกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงของmaturity เข้าสู่ช่วง decline แล้วนะครับแปลว่าราคาหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับเห็นอย่างนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ณจุดที่ผมเข้าออเดอร์นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงขายหรือแรงที่ทําให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากพอสมควรแล้วนั่นเองนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัววิ่งลงตามแรงขายที่เริ่มเข้ามามีผลนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเทรดลงตามนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าในออเดอร์แรกนี้นะครับแอคชั่นของราคาวิ่งยังไงนะครับก็นี่นะครับจะเห็นว่าราคาไม่วิ่งเลยนะครับเห็นไหมปิ่มๆนะครับปิ่มๆอยู่ตรงออเดอร์ของผมเนี่ยโอ้โหแทบจะไม่วิ่งไปไหนเลยเห็นไหมฮะก็นี่นะครับ5วิสุดท้ายนะครับจบแท่งนะฮะจบแท่งราคาไม่วิ่งไปไหนเลยนะครับแล้วก็ตอนจบราคาดีดกลับนะครับตอนจบราคาดีดกลับขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ส่งผลให้ออเดอร์ที่ผมแพ้เนี่ยแพ้ไปแค่1จุดเท่านั้นเองนะครับแพ้ไปแค่1จุดเท่านั้นเองนะก็ส่งผลให้ออเดอร์แรกนะครับขาดทุนไป200เหรียญเลยนะครับขาดทุนเจ็บตัวมากนะครับเจ็บตัวมาก
โอเคครับเดี๋ยวไปแก้คืนกันต่อในออเดอร์ที่2เลยนะครับสำหรับออเดอร์ที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเทรดลงตรงนี้แหละนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยเห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมครับว่าราคากำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงของ Mentality เข้าสู่ช่วงของ Decline แล้วนะครับแปลว่าหลังจากนี้ครับน่าจะกำลังเข้าถึงช่วงของการกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเตรียมเทรดลงต่อเลยนั่นเองนะครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ผมจะเทรดลงต่อเลย1ออเดอร์นะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าแอคชั่นของราคานะครับหรือว่าแอคชั่นของกราฟจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคครับ10กว่าวิสุดท้ายนะฮะจะเห็นว่ากราฟในช่วงนี้นะครับตอนเขากลับตัวขึ้นเนี่ยเขาก็กลับตัวขึ้นไม่ไหวเหมือนกันเห็นไหมครับมันเป็นสัญญาณที่ดีมากนะครับว่ากราฟปัจจุบันทั้งหมดนะครับที่เขาเกิดเป็นแท่งเขียวตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นแค่การพักราคาเฉยๆนะครับก่อนจะวิ่งลงต่อในช่วงของดีคลายนั่นเองนะครับก็พอผมเห็นอย่างนี้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเรียกความมั่นใจเลยนะครับว่าสิ่งที่ผมคิดน่าจะไม่ผิดนะครับกราฟหลังจากนี้น่าจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ช่วงดีคลายได้จริงๆนะครับก็เลยเทรดลงต่อเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ออเดอร์ที่2นะครับเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมยังคงอ้างอิงกับทฤษฎี product cycle เหมือนเดิมนะครับในออเดอร์ที่2นี้นะครับก็ต่อเนื่องจากออเดอร์แรกเนาะที่ผมวิเคราะห์ว่ากราฟปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงของ mentality เข้าสู่ช่วงดีคลายแล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเทรดลงต่อเลยนั่นเองนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับดูดิดูแอคชั่นของราคานะครับแกว่งไปแกว่งมาปิ่มปิ่มตรงออเดอร์นะครับเห็นไหมปิ่มปิ่มตรงออเดอร์ที่ผมเข้านะฮะโอ้อันตรายนะครับช็อตแบบนี้นะน่ากลัวนะครับแล้วก็ช่วงท้ายนะครับราคาเริ่มมีการทิ้งตัวลงมานะฮะเพื่อนๆน่าจะเห็นมันนิดเดียวนะเห็นวิ่งนิดเดียวนะครับเพราะว่าราคามันวิ่งแค่นี้จริงๆนะทุกคนราคามันวิ่งนิดเดียวจริงๆคือด้วยความที่ตลาดตอนช่วงเช้าเนี่ยมันเหวี่ยงนั่นเองนะมันยากนะมันเทรดยากนะครับเห็นไหมออเดอร์นี้ผมชนะแค่จุดเดียวเท่านั้นเองนะครับชนะแค่1จุดเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมฮะก็ตรงนี้เนาะชนะตรงกราฟแท่งนี้เนี่ยชนะนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับกราฟวิ่งลงมา1จุดนะครับเป็นแท่งแดงแท่งเล็กๆอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ส่งผลให้ออเดอร์นี้ที่ผมเทรดลงชนะไปนั่นเองนะครับก็เทรดจบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับณช่วงเช้านะครับก็พอร์ตของผมเนาะจากเริ่มต้นที่มีอยู่ 1,000 เหรียญก็เติบโตมาเป็น 1,200 เหรียญเลยนะครับหรือว่าช่วงเช้านี้ผมสามารถทำกำไรได้200เหรียญเลยนั่นเองนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็เรคคอร์ดของผมเนาะครับโอเคเดี๋ยวไปต่อกันในช่วงบ่ายเลยนะครับช่วงบ่ายก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมอัดคลิปนี้ตอนเวลาเที่ยงวัน44นาทีนะครับเกือบบ่ายโมงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าออเดอร์ที่3หรือว่าออเดอร์แรกของช่วงบ่ายนะครับผมเทรดยังไงนะครับโอเคครับตรงนี้เนาะเดี๋ยวกราฟจบแท่งนี้ผมจะเทรดลงเลยนะครับโอเคครับมานี่นะครับสำหรับออเดอร์ที่3นะครับหรือว่าออเดอร์แรกของช่วงบ่ายนี้นะครับผมยังคงอ้างอิงทฤษฎี product cycle นะครับในการเทรดเหมือนเดิมเลยนะครับก็การณปัจจุบันตรงช่วงนี้เนาะที่เขามีการวิ่งขึ้นมาตรงช่วงนี้นะครับอันนี้ก็คือช่วงของ introduction กับ growth นั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับที่ราคาเกิดการพักตัวอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับอันนี้ก็คือช่วงของ mentality นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับปัจจุบันนะครับกราฟดูเหมือนกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงของ mentality เข้าสู่ช่วงของ decline แล้วนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะครับกราฟปัจจุบันเริ่มเกิดการวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆหรือว่าเริ่มเกิดการย่อตัวลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะวิ่งเข้าสู่ช่วงของดีคลายแล้วนั่นเองนะครับหรือว่าใกล้เข้าสู่ช่วงของดีคลายแล้วนั่นเองนะครับเห็นอย่างนี้นะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะใกล้ถึงเวลากลับตัวลงแล้วหรือว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวลงแล้วนะครับผมเลยเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับก็มาดูกันนะครับว่าแอคชั่นของกราฟจะเป็นยังไงนะครับในออเดอร์ที่ที่3เนาะหรือว่าออเดอร์แรกของช่วงบ่ายนี้นั่นเองนะครับดูดิดูราคานะครับโอ้โหเหวี่ยงมากแกว่งมากนะฮะโอ้คือวันนี้ทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้ายันบ่ายเลยนะราคาวิ่งอย่างนี้ทั้งวันเลยนะครับอันตรายมากๆนะดูดิอันตรายสุดๆนะครับปวดหัวเลยนะตอนผมเทรดนี่คือแบบโอ้โหแอบคิดในใจนะว่าแบบแพ้อีกแล้วแพ้อีกแล้วแน่ๆนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับราคาแกว่งไปแกว่งมาเนาะแล้วก็จบที่แพ้นะครับในออเดอร์แรกของช่วงบ่ายนะครับส่งผลให้ผมนะครับพอร์ตจาก 1,200 เหรียญเนาะลดลงมาเหลือ 1,000 เหรียญเท่าทุนนะครับก็เดี๋ยวแก้ตัวใหม่ในออเดอร์ที่2ต่อเลยนะครับออเดอร์ที่2ก็คือออเดอร์ที่4นั่นแหละนะครับเป็นออเดอร์ที่2ของช่วงบ่ายนะครับก็ผมเทรดที่500เหรียญ นะครับหรือว่ามาร์ติงเกล 2.5 เท่านั่นเองนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะเทรดลงต่อเลยนะครับเพราะว่าเห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงของ mentality เข้าสู่ช่วงของ decline แล้วนั่นเองนะครับแปลว่ากราฟหลังจากนี้ก็มีโอกาสสูงที่จะกลับตัวลงได้นะครับตามทฤษฎีของ product cycle นั่นเองนะครับก็
ผมเตรียมเทรดลงต่อเลยนะครับตรงนี้นะมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าแอคชั่นของกราฟจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหคือแบบชนะแบบออเดอร์ที่4ออเดอร์สุดท้ายเนี่ยชนะแบบชื่นใจมาหน่อยใช้คำนี้แล้วกันนะครับแต่ทุกคนดูกราฟนะดูดิแกว่งไปแกว่งมาเป็นจิงโจ้เลยฮะวิ่งไปวิ่งมาแบบโอ้โหอันตรายสุดๆนะครับโอเคครับ5วิสุดท้ายกำลังจะเข้าออเดอร์แล้วนะครับอ่ะนี่นะโอเคผมสลับออเดอร์ที่4นะครับผมเลือกกดเทรดลงต่อนะครับก็เหตุผลที่เลือกกดเทรดลงก็เหมือนเดิมครับอ้างอิงทฤษฎี product cycle เหมือนเดิมนะครับก็คือกราฟปัจจุบันเนาะก่อนหน้านี้วิ่งขึ้นมาเป็นช่วงของ introduction กับ growth นะครับแล้วก็ล่าสุดเข้าสู่ช่วงของ maturity มาแล้วนะครับซึ่งในช่วงที่เขาเข้าสู่ maturity มานี้นะครับปัจจุบันก็เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่ากราฟกำลังจะเปลี่ยนผ่านจากช่วงของmaturity เข้าสู่ช่วงของ decline นะครับก็คือกราฟหลังจากนี้เนี่ยกำลังเริ่มจะกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนั่นเองนะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามเลยนั่นเองนะครับมาดูผลลัพธ์กันนะว่า action ของกราฟจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับใน order ที่4นี้นะครับนี่นะฮะทุกคนจะเห็นว่าราคาแบบโอ้ยแกว่งไปแกว่งมานะครับดูนะโอ้ในคลิปผมไม่ซูมเข้าไปสักทีละลูกพี่นี่นะครับเห็นไหมทุกคนดูนะฮะราคาวิ่งแกว่งมากนะครับดูดิเห็นไหมกระตุกโอ้โหกระตุกแบบรุนแรงสุดๆโอ้โหนี่นะครับนี่คือความน่ากลัวของตลาดที่มันแบบมันเหวี่ยงมากมันแกว่งมากนะครับคือดูดิเนี่ยดูดิโอ้โหเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวคือแบบราคาวิ่งสวนกันไปมาเป็นว่าเล่นเลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆจะเทรดเนาะแนะนำว่าถ้าเจอตลาดแกว่งๆอย่างนี้อย่าเพิ่งรีบเข้าไปเทรดนะครับอันตรายมากนะครับดูดิเห็นไหมแล้วก็จบที่ชนะได้นะครับในออเดอร์ที่4นี้นะครับเรียกว่าชนะแบบเหมือนแต้มบุญช่วยไว้แล้วกันนะครับทุกคนดูนะชนะแค่ปิ่มๆอีกแล้วนะโอ้อันตรายสุดๆนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเทรดของผมทั้ง4ออเดอร์ในวันนี้นั่นเองนะครับก็ตอนจบนะครับหลังจากเทรดจบออเดอร์ที่4ก็พอร์ตของผมนะครับเติบโตมาถึง 1,400 เหรียญได้สำเร็จนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็นี่นะครับผมกำลังไปเรคคอร์ดเนาะนี่นะครับสรุปเรคคอร์ดของผมวันนี้นะครับก็คือเทรดทั้งหมดนี่นะครับ4ออเดอร์นะฮะชนะ2นะครับแล้วก็แพ้2นั่นเองนะครับภาพรวมก็คือทำกำไรมาได้400เหรียญ นะครับตามที่เพื่อนๆเห็นในคลิปเลยนั่นเองนะครับก็สำหรับ400เหรียญ นี้นะครับคิดเป็นเงินไทยคร่าวๆก็อยู่ที่ประมาณ 12,000 บาททวนนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานการเทรดของผมในวันนี้นั่นเองนะครับเป็นการเทรดในสภาพกราฟที่เหวี่ยงมากๆนะครับเหวี่ยงตั้งแต่เช้ายันบ่ายคือแบบโอ้โหอันตรายสุดๆนะครับวันนี้คือที่จริงถ้าสมมติกราฟไม่เหวี่ยงนะครับวันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะเทรดจบที่ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายหลักของผมนะครับแต่ว่าด้วยความที่กราฟมันเหวี่ยงเนาะก็เลยแบบโอเคได้แค่ไหนผมก็เอาแค่นั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับมันเทรดลำบากมากจริงๆนะครับกว่าจะเข้าแต่ละออเดอร์ได้นี่คือแบบปวดหมองสุดๆนะครับปวดหมองสุดๆนะครับแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับสำหรับวันนี้นะใช้คำว่าผ่านมาได้ด้วยดีแล้วกันนะครับไม่ได้ผ่านมาได้อย่างสวยงามนะฮะเพราะว่าอย่างที่เห็นเนาะกราฟแบบโอ้โหสุดจริงนะครับวันนี้ก็ตามนี้เลยนะครับโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการเทรดของผมทั้ง4ออเดอร์ในวันนี้นะครับก็หวังว่าทั้ง4ออเดอร์ที่ผมเทรดไปนี้จะเป็นตัวอย่างการเข้าออเดอร์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับและหวังว่าทั้ง4ออเดอร์นี้นะครับเก็บความรู้ที่เพื่อนๆได้รับไปมันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นด้วยนะครับตามนี้เลยนะฮะและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวไปพักผ่อนกันแล้วครับสวัสดีครับ